สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาคุยเรื่องเรทเงินนะครับเกี่ยวกับอัตราการแลกเปลี่ยนของเงินณปัจจุบันที่ประเทศเกาหลีใต้ให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรทเงินนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยเกี่ยวกับค่าแรงให้พี่น้องได้รับฟังกันคร่าวๆก่อนนะครับเผื่อมีพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่รู้นะครับว่าเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำที่ทางเกาหลีจ่ายให้พนักงานในระบบ E9 นะครับว่าพนักงานจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกให้พี่น้องได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะย้อนไปตั้งแต่ปีค่าแรงขั้นต่ำปี2019นะครับเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำก็จะอยู่ที่ 1,745,150 วอนนะครับก็ต่อมาค่าแรงขั้นต่ำปี2020เงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำที่ประเทศเกาหลีก็จะอยู่ที่ 1,795,310 วอนนะครับปีต่อมานะครับค่าแรงขั้นต่ำปี2021ค่าแรงขั้นต่ำที่ประเทศเกาหลีใต้ก็จะอยู่ที่ 1,822,480 วอนนะครับสำหรับแรงงานที่ทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับก็คงจะพอจะรู้พอจะทราบดีนะครับ2-3 ปีหลังมานะครับค่าแรงขั้นต่ำที่ประเทศเกาหลีที่ทางกระทรวงแรงงานเกาหลีเองได้ปรับค่าแรงขึ้นนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างจะผิดหวังพอสมควรนะครับไม่เหมือนปีย้อนหลังไปนะครับปี2016 2017 2ค่าแรงค่อนข้างจะกระโดดนะครับแล้วมาดูค่าแรงที่ผมรับอยู่นะครับผมจะรับอยู่ที่ 1,900,000 วอนนะครับอันนี้เป็นสลิปเงินเดือนปี2020ปี2021ค่าแรงผมก็ยังอยู่ที่ 1,900,000 วอนเหมือนเดิมนะครับนายจ้างไม่ได้ขึ้นให้ผมนะครับเดี๋ยวในส่วนตรงนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการคุยเจรจากับนายจ้างอยู่นะครับผลต่างตอนนี้นะครับค่าแรงผม 1,900,000มาหักผลต่างค่าแรงปี2021นะครับของผมก็จะมีผลต่างนะครับอยู่ที่ 77,520 วอนนะครับเดี๋ยวส่วนกรณีการขึ้นเงินเดือนก็อยู่ในช่วงการคุยกันอยู่นะครับก็มาคุยเรื่องเรทเงินนะครับเรทเงินช่วงนี้นะครับล่าสุดตอนนี้นะครับเรทก็จะอยู่ที่ 37.4 วอนต่อ1บาทนะครับก็อ้างอิงจากธนาคารที่ผมได้ทำธุรกรรมเรื่องการเงินแล้วก็ทำการโอนเงินกลับบ้านนะครับแล้วก็ผมจะมายกตัวอย่างเรทเงินเมื่อปี 2558-2559 นะครับเรทตอนนั้นก็จะอยู่ที่30วอนต่อ1บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุย เรื่องเงิน3ล้านวอนที่ผมได้รับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับถ้า3ล้านวอนหาร30นะครับถ้าหาร30พูดถึงเรทปี2558 2559นะครับช่วงที่เรทเงินกำลังดีอยู่นะครับ 300,000 วอนนี้ก็จะตกอยู่ที่ 100,000 บาทนะครับแต่พอมาปีนี้เรทเงินค่อนข้างจะสูงนะครับก็เรทเงินอยู่ที่ 37.4 นะครับก็3ล้านหาร 37.4 ก็อย่างที่ผมทำคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 80,000 นะครับสรุปแล้วเรทเงินมันก็มีผลพ่วงนะครับที่ทำให้เราได้เงินน้อยกว่าเดิมนะครับ
ทั้งที่เงินค่าแรงเงินเดือนที่เกาหลีขยับขึ้นสูงขึ้นมานะครับแต่ว่าเรทเงินการแลกเปลี่ยนนะครับมันก็เป็นผลทำให้เราได้รับเงินน้อยกว่าปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาคุยเรื่องเกี่ยวกับค่าแรงแล้วก็เรทเงินให้ฟังนะครับก็ไม่ว่าจะพูดที่เกาหลีใต้เองนะครับก็ทางยุโรปทางก็เป็นเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะครับมีประเด็นไหนที่อยากจะรู้อยากจะทราบผมก็จะตอบให้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ